เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่422-1080 422-1080สำหรับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกได้เลยครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้ยินได้ฟังหรือว่าผู้สูงอายุก็ดีได้ปฏิบัติธรรมกันก็เราก็ฟังแล้วเราก็ดีใจที่ญาติโยมบางคนก็ปฏิบัติได้ไกลนั่นนะที่ว่าสมาธิดี ก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะที่นักปฏิบัติที่ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมบางคนเห็นไหมปฏิบัติมันก็ยังหลงกลับมาได้เหมือนกันที่ว่าพอลูกสาวตายลูกสาวก็เป็นนักปฏิบัติแต่กระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วก็แม่ก็มาอยู่ด้วยกันก็ที่5เดือนลูกก็จากไปแล้วแม่ยังไม่ตายแม่อยู่สงขลาเนี่ยได้บวชเป็นแม่ชีนานนะก็ทำให้นึกถึงสายแรกของวันนี้มาจากนครราชสีมาจากโยมสมบูรณ์เจริญพรใจโยมพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโยมมีปัญหาจะขอถามนะเจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินอ่ะโยมจะถามเมื่อก่อนนั้นโยมปฏิบัติมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีเสียงเหมือนกับเสียงลมออกหูนะเจ้าค่ะนิ่งเข้ามาแล้วก็หายดีพอวันพระเนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณสัก2หรือ3ครั้งดีพอเผลอเนี่ยเป็นเลยแต่วันธรรมดาไม่ค่อยเป็นจะเป็นที่ปฏิบัติหรือว่าลมออกหูโยมจริงๆขอนมัสการถามเท่านี้แหละเจ้าค่ะนี่แหละธาตุลมมันเกิดธาตุน้ำมันก็เกิดในตัวนะตำคอมันก็ไหลมันก็หยดให้ดูในลำตัวเนี่ยนี่แหละเรียกว่าธาตุลมมันเกิดถ้ามันไม่เกิดทุกวันหรอกคุณยายนะบอกว่ามันเกิดหมดสมาธิมันสงบแล้วมันก็เห็นชัดเลยนั่นแหละสงบไปแล้วมันก็บอกให้ยายกรรมฐานเนี่ยนะมันก็มาชกเรานั่นแหละเหมือนมาชกเราสู้ได้มันก็เปลี่ยนท่ามาชกยายจริงๆมันมาแยบเราอยู่ทุกวันเลยนะถ้าเราไม่เผลอมันเนาะนั่นน่ะเราก็ทำเงียบสงบไว้นั่นน่ะเราก็ดูความเงียบมันสงบก็ดูความสงบ
คุณยายบอกว่าบางทีมันสว่างอยู่รอบตัวเลยทีนี้ก็เราก็น้อมดูในใจเราก็ไม่กลัวนั่นแหละมันสว่างนอกสว่างในมันก็เกิดได้นะคุณโยมนะนี่แหละแต่ถ้าเราสงบเราสมาธิเราสงบแล้วมันก็จะพัฒนาไปเองถ้าเราไม่ยอมเข้าความสงบมันก็ไม่ปรากฏให้เราดูนั่นนะถ้าเราไปเพ่งอยู่ข้างนอกอย่างเดียวมันก็เพ่งข้างนอกข้างในเมื่อมันว่างแล้วมันจะไปไหนอ่ะคุณยายบอกว่ามันว่างมันไม่เห็นเกิดปัญญาเลยนั่นแหละดูตัวว่างไว้ท่านบอกเราไปถามหลวงปู่ก็บอกอย่างนั้นน่ะนะคุณโยมเนาะไม่ต้องกลัวเนี่ยธาตุลมมันเกิดเราก็รู้มันกายมันระเบิดก็รู้มันนั่นแหละที่บอกว่าภวังค์มันเข้าภวังค์มันเหมือนภูเขาระเบิดเลยแม่ได้ยินไหมภูเขาอย่างกับระเบิดเลยดังตูมตามไม่ได้ยินแต่ลูกสาวได้ยินคนเดียวมันได้ยินอยู่ในหูนะคุณโยมนะอย่าไปกลัวแล้วทีนี้ตอนหลังแกก็ก้าวหน้าไปเรื่อยเลยนั่นแหละแกบอกว่าธรรมจักรมันหมุนอยู่นานมันหมุนทีนี้เราก็บอกว่าโยมถ้ามันหมุนโยมก็ให้มันหมุนมาทางซ้ายถ้ามันหมุนฝาเดี๋ยวนี้มันหยุดนะมันไม่หมุนนะนั่นแหละปัญญามันก็เกิดนะคุณโยมนะอย่าไปกลัว เพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าสมาธิเราจะเจริญไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรวมตัวไปเองเมื่อสมาธิเรานั่งเสร็จแล้วเราลืมตาออกมาเราก็เจริญสติเราจะเดินไปไหนเราจะไปเข้าห้องน้ำเราจะไปขับรถไปนอกบ้านบางคนใช่ไหมเราก็รู้มันก่อนว่ามันจะชวนเราไปไหนจิตดวงเนี้ยนี่แหละเราก็จะไปเห็นตัวเกิดดับของจิตเราทำไมมันใจเร็วเหลือเกินทำไมมันดุเหลือเกินทำไมมันไม่สบอารมณ์เนี่ยทำไมมันดุเหลือเกินที่เราเห็นดวงจิตของเรานะนี่แหละแล้วมันจะได้เห็นเกิดดับสายที่สองครับหลวงพ่อสาธุจากสระบุรีโยมสกลเจริญพรจ่าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับโชคดีคุณโยมครับผมจะสอบถามว่าถ้าเราปล่อยปลาคือถ้าเราปล่อยปลาบ่อยๆทุกๆวันพระอย่างนี้ครับทีนี้เวลาก่อนที่เราจะตายอ่ะแล้วเราไปนึกถึงปลาเราจะไปเกิดเป็นปลาไหมครับไม่ครับเรานึกถึงความดีที่เราได้ช่วยเหลือเขาเราไม่ได้คิดว่าโอ้เรานั่นแหละที่บอกว่าจิตเนี่ยที่เรานึกถึงความดีที่เราได้ช่วยเท่านั้นแต่เราไม่ได้ว่าเรารักปลาเรารักงัวไม่ใช่อย่างนั้นเรารักช้างอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ไปเกิดเป็นช้างก็ดีไปเกิดเป็นงัวก็ดีเพราะศีลเขาไม่ดีนั่นแหละศีลเขาไม่ดีใช่ไหมกินเหล้าเมายาตายบางทีบอกว่าหลวงปู่ผมหาแม่มาเกิดไม่ได้เลยทำไปทำมาไปได้แม่ฝ่ายต้องไปเกิดเป็นฝ่ายเห็นไหมเขามาเข้าฝันให้พระฟังเขาไปหาที่เกิดไม่ได้นะเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเขาอยากมาเกิดเยอะจนเทวดาเนี่ยต้องแย่งกันมาเกิดใช่ไหมเกิดไม่ได้ท้องหมูท้องหมาก็ต้องไปเกิดคล้ายๆว่าให้มันหมดชาติไปใช่ไหมเจอกว่าจะได้ไปนิพพานนั่นแหละนี่แหละแต่คุณยอมไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนบอกว่าถ้าปล่อยแล้วเราก็กินไม่ได้สินั่นแหละหลวงปู่หลวงพ่อบอกว่ามันตายแล้วเราไม่ได้สั่งมากินนะมันเป็นธาตุไปแล้วนะที่ถ้าเราทานกันนั้นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเป็นเรื่องดีทางนั้นนะคุณโยมเนาะเรื่องกุศลเนี่ยที่บอกว่าในหลวงเราบอกให้เขาเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงโคเลี้ยงอะไรท่านบอกว่าเราแค่ให้เขาเลี้ยงแต่เราไม่ได้บอกให้เขาไปฆ่านั่นน่ะเออท่านก็เลยเบาใจเห็นมาแต่บางคนน่ะเขายังทุกข์อยู่เขาก็อดไม่ได้เขาก็ต้องไปเลี้ยงขายเลี้ยงฆ่าใช่มั้ยนั่นแหละเพราะว่าบางคนน่ะพอรวยแล้วเขาก็เลิกใช่มั้ยบางคนนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่าคนเนี่ยที่จะเลิกได้เนี่ยเห็นมั้ยต้องมีศีลมากแล้วก็ปัญญามากเนี่ยจนได้โสดาโสดาทำบุญไม่กลัวจนนะเห็นไหมบอกว่าถ้าไม่ให้ทำบุญนะให้ตายดีกว่าให้ทำบุญทำทานเห็นไหมพอเขาได้แล้วนี่นะคุณโยมเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ไอ้ลูกๆก็ทำมาหากินกันได้หมดแล้วก็เหลือสองคนตายายก็ภาวนากันนี่นะเขาบอกว่าโยมผู้ชายเขาเป็นข้าราชการไงโอ้โหทำบุญเยอะเหลือเกินพระนี่มาบิณฑบาตนี่พอใหญ่ๆทุกวันทีนี้โยมผู้หญิงก็บอกว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกเราทำบุญนะบ้านเช่าเราก็ยังมีใช่ไหมนั่นน่ะเองโยมผู้ชายเขายังภาวนาไม่ถึงใช่ไหมนี่แหละโยมผู้หญิงเนี่ยเขาเจริญเมตตาขึ้นแล้วทีนี้ก็เขาก็ไม่กล้าขัดภรรยาเพราะว่าภรรยาเขาภาวนาดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเขาไม่กลัวเขาบอกว่าตายดีกว่าถ้าไม่ได้ใส่บาตรทำบุญเห็นไหมตายดีกว่านี่แหละขอให้เราอย่าไปท้อใจเห็นเขาเป็นยังไงกันเจริญเมตตาก็แล้วกันใช่ไหมมันเรื่องของผู้ใหญ่ให้เราเด็กๆเราก็ภาวนากันไปนั่นแหละบ้านงัวใครก็เข้าคอใครนะหลวงพ่อนงก็ดีหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็หลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านบอกหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อปานเนี่ยงัวใครก็เข้าคอใครทำบุญแล้วก็เหมือนไปนั่งทุ่งนั่นน่ะไปนั่งถ่ายแล้วก็ในป่านั่นน่ะไม่หันมามองแล้วกลางแดดเห็นมั้ยแล้วก็เข้าบ้านเราแล้วนั่นน่ะเราก็ไม่หันไปดูละสร้างฐานบารมีก็เหมือนกันสายต่อไปครับจากกทม.โยมแลเจริญพรจ้ะโยมครับอาจารย์ครับอาจารย์กับหลวงพ่อครับผมเจริญพรเป็นยังไงบ้างคุณโยมเมื่อก่อนไปสมัยตอนปี51นะครับจ้าเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อสามารถนะครับอาจารย์จรัญแต่ทีนี้ไอ้ผมเสียบแล้วผมก็โทรไปถามกับพระอาจารย์ดีแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้พิจารณาร่างกายกับคืนมาใหม่เริ่มต้นอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้อยากจะถามเพราะว่าก็อยู่ที่กรุงเทพอ่ะไปเวลาไปช่วยแฟนขายของเนี่ยข้างฟุตบาทเนี่ยผมก็นั่งสมาธิมากแต่แล้วแต่ใครจะว่าต้าว่าพออะไรก็แล้วแต่เขาผมก็นั่งทำความสงบผมไปแต่ก็เกิดความสงบได้นะครับไม่สนใจในเสียงรถเสียงราเสียงใครจะพูดจะคุยอะไรไม่สนใจอ่ะสาธุคือว่าทำจิตสงบได้เมื่อปี51หลวงพ่อจำได้เหมือนกันที่ชื่อว่าพระสายทุจักรลาเคยพิจารณาเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อครั้งแรกที่ผมเริ่มปฏิบัตินะครับปี51ที่ผมไปบวชของพรรษาอันนี้ผมก็ลาศึกษามาอยู่ที่53ครับสาธุแล้วเราเป็นว่าการปฏิบัติผมเนี่ยตอนนี้กำลังจะกลับคืนมาเมื่อก่อนผมปฏิบัติจะนั่งอยู่ตรงไหนก็จะ 2-3 นาทีก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเลยครับจะเข้าไปลึกด้วยเลยทีนี้มันไม่เข้าสมาธิ
นั่นแหละมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมเลยพิจารณามากต้องที่ว่าต้องหลังนะครับจากตอนเริ่มต้นใหม่นะก็แล้วมันเป็นไงอีกมันเข้าหรือไม่เข้าล่ะนั่นแหละมันเข้าสมาธิใช่จะนั่งอยู่ตอนนี้ผมขับบินผมจะนั่งอยู่เวลาไม่มีผู้โดยสารผมก็นั่งแต่ก็หมดแต่ก็มีความรู้สึกตัวตลอดถ้าจะเหมือนว่าจะเป็นสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิแต่ผมก็ดูอยู่ไปอยู่งั้นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับทำไปเถอะดีตัวก็ดีนะดีกว่าเราคนเขาแกล้งเขาอะไรมาตั้งแต่ผมเริ่มวิ่งวินมา2-4เขาแกล้งเขาพยายามแกล้งกันแกล้งไงผมก็ไอ้ที่ผมเคยปฏิบัติมาแบบคือเหมือนเขาไม่รู้เนาะสงสารเขาเห็นใจเขามันเป็นกรรมเก่าผมว่าคงจะเป็นอุปกรรมมาแล้วใช่มันเป็นกรรมเก่าของเราใช่ครับผมก็เลยเจริญไปเจริญเมตตาให้แต่เมตตาเขาบ่อยๆไปบ่อยๆไปเลยทั้งๆที่ไม่เห็นภาพเห็นอะไรเขาก็เห็นแต่ตัวเองนั่นแหละพอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นตัวเองกลับคืนมาแล้วล่ะเห็นเกือบจะทั่วร่างครับแต่ไม่ชัดก็เห็นแบบลางๆน่ะแบบไม่ชัดก็เห็นพอลางๆแต่กำหนดตรงตามขาตามอะไรเนี่ยกำหนดตรงไหนก็เห็นไปตรงนั้นนะครับก็เราเห็นแล้วเราก็ดูใจเราดูใจเราเฉยๆบ้างแต่เขาเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่คู่วิบากกรรมนั้นกันน่ะก็เขาก็เริ่มสงบลงแล้วนะครับใช่สงบเขาไม่แกล้งแล้วจาก2 ปีเขาก็แกล้งมา2 ปีก็ทนอยู่นั่นแหละสงบทนทนคู่อยู่ถ้าเราไม่โกรธดีละดีครับก็ทำใจได้ครับตั้งแต่ผมบวช4-5-1ผมก็โดนมาแล้วตั้งแต่พระด้วยกันนั่นแหละแล้วไม่เคยว่าท่านก็เป็นพระอาจารย์ศรีแต่ก็ลาศึกษาไปเอาแต่งงานไปแล้วแหละแต่ช่วงผมไปบวชตอนที่ลาเมียไปบวชเมื่อ2-3 ปีที่แล้วผมไปบวชเพื่อสะดอกข้อที่เฉยที่วัดวัดใต้วัดเหียงใต้ที่จักรลาเหมือนเดิมเลยก็ไปนั่งอยู่บางทีแบบนั่งอยู่ผมจะตื่นเช้าจะนอนน้อยมากเลยครับแล้วออกปฏิบัติเรื่อยจะนอนน้อยมากร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงจะเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่แต่ผมก็จะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นตายก็ให้มันตายคิดไปดีครับก็นั่งบางทีไปนั่งอยู่ศาลาก่อนที่จะทำวัดผมตื่น2-3ผมก็ไปนั่งตาโตนั่งดูหน้าพระประธานแหละที่เขาเผาศพไปใหม่ก็เสียงมันดึงประตูก็ทำยังไม่เสร็จเนาะเขียนเขาเชือกคล้องไว้ดึงประตูกึกกักกึกกักผมว่าถ้าอยากเข้ามานั่งปฏิบัติธรรมก็เข้ามาได้ที่ผมได้คิดอยู่เนี่ยสาธุแต่ใจบางทีก็หิวเหมือนกันแหละแต่ก็มั่นใจในศีลที่ว่าที่รักษาตัวเองรักษาได้ก็ไม่กลัวครับก็ไม่กลัวมากไม่ถึงขนาดสติหลุดเรื่อยทีนี้แค่นี้นะครับหลวงพ่อสาธุทีนี้น้องชายหลวงพ่อสังวันตะกอดเนี่ยท่านก็ยังค้าขายทีนี้หลวงพ่อท่านก็ไปโปรดว่าถ้าหลวงพ่อบุญเนี่ยมาบวชอ่ะท่านอย่าบวชไม่ศึกนะน้องชายของท่านนะท่านก็อยากให้ทุกคนนะไปปฏิบัติเข้าปฏิบัติธรรมทีนี้ท่านก็ไปขายเสื้อผ้าก็พุทโธไปเรื่อยเดินไปท่านก็เห็นพุทโธเห็นกายท่านร่างท่านเป็นกระดูกเดินได้ไงก็เลยท่านก็เลยออกบวชแล้วเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วหลวงพ่อบุญท่านก็รุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อสังวานนั่นแหละพอเป็นน้องคนเล็กหลวงพ่อบุญ ทีนี้ก็ปฏิบัติได้นั่นแหละสายต่อไปครับหลวงพ่อจากราชบุรีโยมเดชเจริญพรเจ้าโยมครับครับผมอยากเรียนถามหน่อยครับฟังพระบางองค์เขาบอกว่าศีลของพระเนี่ยมี227บางองค์เขาก็บอกว่าศีลของพระมันมีมหาศีลจุลศีลและมัชฌิมศีลมันยังไงกันแน่ครับก็ไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมถ้าได้สำเร็จเลยนะมันศีลเดียวศีลของพระอรหันต์เนี่ยศีลเดียวคือศีลไม่ทำบาปศีล
กรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นน่ะท่านบอกว่าเราก็ไม่เอาแล้วหลวงปู่บุตรดาบอกศีลของเรามันศีลเดียวศีลของพระนะศีลเดียวคือศีลทำดีนั่นเองนะคุณโยมนะศีลของเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าศีลของคนทำบาปนั่นน่ะไม่ให้ไปทำแล้วมันเป็นคนบาปนั่นน่ะ227เนี่ยศีลเดียวศีลพระอรหันต์น่ะเหมือนว่าพุทโธตัวเดียวนั่นน่ะใช่มั้ยพุทโธอันเดียวนั่นน่ะแบบนั้นน่ะพอได้แล้วมันเป็นนั่นแหละใจมันเป็นทิพย์นั่นน่ะใจเดียวเนี่ยใจเดียวรักเดียวนั่นน่ะใช่มั้ยโยมที่ว่ากุศลนั่นเองรักกุศลนั่นแหละแล้วจะตายมันก็ละกุศลได้ละอกุศลได้นั่นแหละที่พระอรหันต์ท่านไปอย่างนั้นนะเราเข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังหลวงปู่พูดบ่อยๆเราก็พอเข้าใจนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละศีลยุ่งยากนะศีล227เนี่ยศีลตัวยุ่งโอ้อย่างนี้ผมศึกดีกว่าทีนี้คนนี้ก็บอกว่าเอ้าท่านเอาอย่างเดียวนะนั่นแหละให้รักษาใจโอ้อย่างนี้ก็ง่ายสิพระพุทธองค์บอกอย่างนี้ว่าท่านรักษาใจไว้นะอย่าให้นึกไปทางอื่นโอ้โหอย่างนี้ก็ง่ายสิอ้าวทีนี้ก็มาดูใจเลยบรรลุธรรมไงสมัยพระสมัยพุทธกาลนะพอบอกโอ้โหศีลนี่รักษาลำบาก200กว่านั่นน่ะเห็นไหมกลัวบาปเนี่ยพระใหม่ๆนี่ก็มีเนี่ยแต่ในสมัยพุทธกาลนะคุณโยมนะนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเข้าใจพูดนั่นมันศีลของคนชั่วไอ้227น่ะคนทำดีเนี่ยมันโอ้มันศีลเดียวศีลอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองโอ้คนไม่ครบไอ้นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมทำไปเถอะท่านบอกว่าความดีเนี่ยที่เราอยู่กับลมนั่นเองนั่นน่ะถ้าเรามากับลมพุทโธไปกับลมนั่นน่ะแล้วตอนหลังมันก็ทิ้งพุทโธได้มันก็ลมก็ไม่มีนั่นน่ะดวงจิตเห็นมานั่นน่ะพอไปนิพพานไม่รู้มันไปยังไงไอ้ตัวรู้เนี่ยตัววิญญาณเนี่ยท่านบอกวิญญาณก็ไม่เที่ยงที่พระท่านสวดมนต์กันทุกวันน่ะวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาเนี่ยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนนั่นนี่แหละทีนี้อุปทานนี่แหละรักกันชอบกันก็อุปทานตีกันทะเลาะกันก็อุปทานเราถูกนั่นน่ะให้ภรรยาผิดอะไรอย่างเงี้ยฉันที่ถูกนั่นน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนถูกเวลาทะเลาะกันท่านบอกว่าไม่ให้พูดใจดีแล้วค่อยคุยกันนั่นน่ะแล้วจึงจะถูกนั่นน่ะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครเป็นคนผิดน่ะพระอริยเจ้าทำอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นต่อไปครับหลวงพ่อจากอุบลราชธานีจากโยมสุวิทย์เจริญพรจ้าโยมครับเจริญพรครับหลวงพ่อทั้งสองครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเป็นไงบ้างลูกเดชสมาธิสามเดชกรมสามผลขอรายงานนะครับรายงานในสามผลแล้วก็นั่งสมาธิเรื่อยๆครับตอนนี้ตุ้มเตะไอเต็มที่แล้วครับสาธุ
ทำไปเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆลูกตั้งใจทำจนคิดว่าทำจนชีวิตจะหาไม่นะครับดีครับดีครับตามหลวงพ่อชาสมาธิก็อู้โหดีนะครับดีตาถูกขอรายงานหลวงพ่อขนาดนี้นะครับตาถูกเจริญพรนะครับโชคดีโชคดีครับนี่แหละคุณโยมนี่แต่ก่อนเป็นสมองตีบนะได้ทานสมุนไพรก็เดินจงกรมได้นั่นน่ะไม่ต้องผ่าสมองแล้วแกก็ไม่ค่อยมีทรัพย์มากใช่ไหมทีนี้ก็ทานยาไตก็ดีละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าภาวนานั่นน่ะบางคนเห็นไหมไออารมณ์โกรธอารมณ์โทสะทำให้เป็นความดันแต่เส้นประสาทแตกได้นั่นน่ะจึงบอกว่าสมาธินี่เป็นของที่ประเสริฐเหลือเกินช่วยทั้งโลกทั้งธรรมนั่นน่ะก่อนจะไปนิพพานใช่ไหมก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยนั่นน่ะอาศัยสมาธิด้วยอาศัยปัญญาที่ว่าวิปัสสนานี่แหละที่บอกว่ากายานุสติปัฏฐานาเนี่ยที่ว่าเดินไปทางไหนก็ให้รู้นั่นน่ะให้รู้รูปนามเกิดดับแต่เวลานอนก็ให้เป็นสมาธินั่งก็ให้เป็นสมาธินั่นน่ะเป็นบุญของชาวเราทั้งหมดนะนั่นน่ะสมาธินี่ตัวสำคัญเลยนั่นน่ะที่บอกว่ามันเหมือนงัวเทียมเกียนนั่นแหละมันไปตัวเดียวไม่ได้มันวนมันต้องผูกสองตัวมันถึงจะเดินไปได้นี่ท่านบอกหลวงปู่เทศก็บอกเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าละสาลมเนี่ยรูปาลมเนี่ยที่ว่าคิดตลอดทำไงยังจะดับได้อุปทานนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนั่นแหละกุศลของคนถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เป็นบุญของเราเลยนั่นแหละเห็นมาบางคนน่ะเขามาพ่อแม่เขาอยู่ทางสงขลาหรือทางสตูลนั่นเขาก็เป็นชาวประมงทำยังไงให้แม่เราเลิกได้แม่เราจะเลิกได้ยังไงอ่ะมันทำกิจการมาต้องกับสาวๆละนั่นน่ะไอ้ลูกสาวก็เลยต้องออกมาทำบุญปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมกลัวแม่จะบาปพ่อแม่จะบาปเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเห็นไหมก็ไปเกิดได้ทุกที่แหละกามาวจรเนี่ยกุศลจิตอันนี้แหละที่ว่าจรไปเกิดบางคนก็ไปเกิดคนละศาสนาแล้วก็กลับมาเป็นมาศึกษาศาสนาพุทธมาปฏิบัติธรรมบางคนก็นี่แหละบางคนก็ได้เลยนะได้นะเห็นไหมถึงบอกว่าที่บอกว่าจิตดวงนี้เองที่เมื่อไหร่เราจะได้ย่นพบย่นชาติเพราะว่าหลวงปู่ก็บอกทำไปเถอะดีก็ไปตกนรกนั่นน่ะท่านบอกว่าไปสวรรค์ยังดีกว่านั่นน่ะกลับมาเกิดก็เป็นคนใจดีนั่นน่ะกลับไปเกิดก็เลือกเหมือนเลือกเกิดได้เพราะบุญส่งให้ไปเกิดในที่ดีสถานที่ดีนี่แหละโลกุดรใช่ไหมโลกของความลำบากโลกของสัตว์อ่ะมันลำบากเหลือเกินนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยพันปีนี้ที่บอกว่าพันปีนี้ก็อะไรอ่ะ
ศาสนาจะเจริญไปอีก200ปีเนี่ยแล้วก็เทพพรหมก็รักษาไปอีก200ปีคนละ200ปีก็หมด1000ปี1000ปีของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะพอท้ายๆเห็นมั้ยคนก็เห็นถูกมั่งเห็นผิดมั่งนี่เป็นธรรมดาถึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่ขาดสายไงนั่นน่ะสัตว์ที่มาเกิดก็ไม่ขาดสายนั่นน่ะเห็นมั้ยแต่พวกสัตว์นั่นน่ะวิญญาณมนุษย์ทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะที่หลวงพ่อทองบอกว่ามันเราเคยเป็นโจรนะไปฆ่าเขาลูกเมียเขาหมดเขาก็เลยอาฆาตมาเป็นเชื้อโรคมาเกิดมาเป็นเชื้อโรคอยู่ในตัวหลวงปู่มาเป็นมะเร็งเนี่ยโยมคนนี้เคยเป็นเพื่อนเขารักโยมโยมช่วยขอขมานะหลวงปู่มันไม่ยอมเนี่ยหลวงปู่ก็พูดให้ฟังนี่แหละใครอยากเชื่อก็เชื่อเนาะนั่นแหละที่ใครไม่เชื่อก็นึกไปคิดเป็นข้อคิดไปเนี่ยหลวงปู่ทองวัดอโศการามนี่แหละคุณโยมทีนี้ท่านก็อยู่ได้อีก 5-6 ปีนั่นนะโยมคนเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังเขาพ่อแม่เขาก็ตอนรุ่นเขาก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่ารู้จักกับหลวงปู่รู้จักพระแล้วเขาก็รู้จักทำบุญไงพ่อแม่ก็ใจดีนั่นนะเห็นไหมค้าขายกันอย่างนี้นะนี่นะมีสายเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนครราชสีมาโยมโชคถามว่าคู่สวดพระเป็นปาราชิกแล้วถ้าเรานำลูกหลานไปบวชจะเป็นพระไหมครับก็อย่างนี้แหละ คำสอนเนี่ยเหมือนธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่กับใครเอาไปถือเนี่ยเหมือนให้ศีลนั่นน่ะเมื่อไม่เจอใครก็รัตนาศีล5สมาทานศีลอุโบสถเองโพธิสัตว์อยู่ในป่าใช่มั้ยเมื่อวันพระ15ค่ําอะไรอย่างเงี้ย15ค่ําวันพระสิ้นเดือนเนี่ยโพธิสัตว์ก็สมาทานเองสมัยโบราณใช่มั้ยแต่สมัยนี้มีคู่สวดมีอุปัชฌาย์ทีนี้ก็นั่นแหละโยมก็เหมือนอย่างกับผลไม้ใช่มั้ยแม่เขาเป็นโรคแต่ลูกเขาไม่เป็นโรคน่ะแม่เขาจะกิ่งหักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ตายแต่เขามีลูกได้เราก็ไปกินได้ใช่ไหมโยมแบบนี้แหละอุปัชฌาย์ก็เหมือนกันอุปัชฌาย์ก็สมมุติก็เรายังเป็นพระสมมุติอยู่ถ้าเราเป็นพระวิมุตติเนี่ยเหมือนหลวงปู่บุตราเนี่ยที่ท่านบอกว่าศีลเดียวศีลไม่ทำบาปนั่นน่ะศีลนั่นน่ะศีลที่บอกว่าศีลเดียวเท่านั้นเองพระอรหันต์นะนี่แหละคุณโยมแต่โยมไม่นี่แหละจึงบอกว่าทำไงได้ล่ะเมื่อเขาปาราชิกแต่เขาไม่ศึกเขาก็ไปมีโทษเองนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าปาราชิกห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานห้ามไปเป็นเทพนั่นน่ะเห็นมั้ยพุทธเจ้าท่านเห็นถ้าสึกออกไปรักษาศีล5ก็ยังได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้นั่นน่ะเห็นมั้ยขนาดนั้นนะพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นถ้ายังอยู่เป็นพระไม่ได้นั่นน่ะเป็นอยู่เป็นพระก็เรียกว่ามันไม่งอกเงยนั่นน่ะเหมือนตาลยอดด้วนท่านว่าอย่างนั้นคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับโยมถามว่า
เรารื้อรังนกออกจากหน้าต่างเพื่อทำความสะอาดจะบาปหรือเปล่าโยมก็โยมก็ถ้ามันไม่มีลูกมันก็ดีถ้ามันมีลูกอ่ะมันกำลังมีลูกนะมันก็เหมือนเนี่ยเป็นกรรมนั่นน่ะที่เขาไม่รู้หรอกบางทีเขาก็เป็นญาติเรานะเขาจึงมาอยู่ใกล้เรานั่นน่ะเหมือนแมวเหมือนอะไรเนี่ยบางตัวเราไม่รักมันนะบางตัวเราก็รักมันนั่นแหละนั่นแหละญาติเราได้ก็โยมนะนั่นน่ะเรานึกอย่างนั้นก็แล้วกันญาติสนิทมันจึงกล้ามาอยู่อย่างนี้แหละคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากโยมวรัญญูมาจากบุรีรัมย์ถามว่าเวลาผมทำสมาธิจะมีอาการเกิดแสงแป๊บๆและมีอาการตัวหายตัวชาเป็นอาการของอะไรและเกิดจากอะไรสมาธิชั่วคราวมันไม่เป็นไรเราก็รู้เฉยไว้เราก็รู้เฉยไม่ต้องดีใจเสียใจมันจะได้ก้าวหน้าไปถ้าไม่งั้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะก็เอ๊ะทำไมมันไม่เห็นอีกทำไมมันไม่เห็นอีกนั่งแล้วไม่เห็นเราไม่ต้องให้นึกท่านบอกที่แม่บุญเรือนเขาได้โดยที่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนั่นน่ะที่เขามีฤทธิ์อย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะเมื่อมันเกิดเราก็น้อมมาดูใจเรานั่นน่ะน้อมมาดูใจเรามันเกิดนานๆแล้วก็เราไม่อยากดูแล้วก็มาดูใจเราไว้ใจเรากลัวไหมใจเราชอบไหมเนี่ยดูไว้ดูสติเราไว้นั่นแหละเราจะไม่กล้าและไม่กลัวแล้วไม่ยินดียินร้ายนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยนะแสงสีพวกเนี้ยมันเป็นทางผ่านนะคุณโยมนะทีนี้มีสายเข้ามาอีกสายจากจังหวัดตราดโยมลำเภยเจริญพรใจโยมครับสาธุเป็นไงบ้างคุณโยมโยมครับสวัสดีครับใช่โยมไม่ไงอาตมาจัดการหลวงพ่อครับสาธุอยากจะทราบว่านั่งฟังเทศอยู่ที่บ้านทุกคืนทุกวันเนี่ยจะได้บุญแบบไหนบ้างครับนี่แหละบุญขันติที่ท่านบอกว่าบุญขันติบารมีเมตตาบารมีบางคนเดินไม่ได้บางคนเดินไม่ได้ก็หาได้ฟังภาวนาไปภาวนาไปคุณโยมบางคนก็เห็นกายนี่กายทิพย์อ่ะแต่งตัวเหมือนเทวดานั่นน่ะเป็นเพชรพลอยเต็มหมดนั่นน่ะเห็นกายทิพย์นั่นน่ะนั่นแหละแกเป็นอัมพาตแกฟังทุกวันเราก็เสียดายนะวิทยุตอนนี้มันขึ้นสั้นน่ะถ้าได้ฟังจานดำหมดดีนั่นน่ะมันไปได้ทั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยไม่รู้ว่ายายเป็นยังไงบ้างบอกนั่นแหละถ้ายายตายขนาดนี้ยายก็ไปเป็นเทวดาสินั่นน่ะกายทิพย์มันเป็นแต่งชุดเทวดานั่นน่ะทีนี้ทำไปมันก็ลือสิมันก็ลือกายเทวดาก็ไม่เที่ยงนั่นน่ะรูปก็ไม่เที่ยงเราก็นึกพิจารณาน้อมไปดูใจเราบางทีถ้าเกิดจิตมันถอนอุปทานไปได้นั่นน่ะโสดาบันมันเกิดขึ้นมาก็ดีหรือว่าอนาคามีเกิดขึ้นมาก็ดีนี่แหละก็เป็นบุญของเราเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดให้ดูก่อนนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าคนนั้นทำบุญเราเจอพระแล้วก็ทำบุญจะได้ไปเป็นเทวดากับเขามั่งหลวงปู่ก็พูดออกมาว่าคนน่ะมันจะเป็นเทวดามันเป็นตอนเป็นๆนี่แหละนั่นแหละจะมันไม่ต้องตายนั่นแหละท่านบอกรูปมันปรากฏอะรูปเสียงเนี่ยที่เรานึกอยู่ใจเรานึกดีนั่นน่ะมันก็หล่อรูปของเราไปทุกวันเลยแบบอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะมันเป็นยังไงสายจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมลี่พัทลุงครับจากถามหลวงพ่อว่าจะนั่งสมาธิยังไงให้เกิดปัญญาครับอ๋อเดินจงกรมเยอะๆ
เดินจงกรมด้วยทีนี้บางทีนะอายุมากมันก็มาเกิดได้เหมือนคุณยาย85นั่นน่ะโอ้ทีแรกก็ยายใจร้อนตอนสาวสามีก็ตายหมดแล้วลูกก็ตายยายอยู่คนเดียวแต่เพื่อนบ้านนี่รักนะทีนี้ก็ยายก็ทำทุกวันแต่ติดอะไรก็โทรมาคุยกับพวกเรานั่นน่ะทีนี้ก็ยายก็โอ้โหถ้าไม่ได้สมาธินี่มันเหมือนอย่างกับผอมเหลือเกินนะมันผอมนะเหมือนแต่จิตใจมันผอมเหลือเกินพอเข้าสมาธิได้มันมีแรงนั่นน่ะยายบอกทีนี้ทำไปเถอะโยมมันจะมาตอนไหนก็เอานั่นน่ะอดทนสายเข้าจากสายตัดไปแล้วครับเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะก็มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่ออยากถามว่าวิธีการฝึกสมาธิแบบคุณแม่บุญเรือนฝึกแบบใดโอ้ก็ภาวนาแบบนี้แหละทีนี้ก็แกกว่าจะได้อะโอ้โหแกอดทนแกไปบวชเรื่อยแกเข้าวัดแบบว่าโยมมาวัดสังฆทานกันนี่แหละก็เหมือนแม่บนน่ะทำงานในกระทรวงอยู่ตั้งนานและอยู่กับกระทรวงนั่นน่ะมีสายเข้ามาเนาะจากกาญจนบุรีโยมมาลีเจริญพรใจโยมนันตการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีเรื่องอยากถามว่าเป็นเม็ดชาแน่จะกินยาอะไรคะโยมนะเดี๋ยวโทรมาหลังไมค์นะหลังไมค์นะมาหาอาตมาเดี๋ยวอาตมาจะแนะนำให้นะสาธุแต่เนปชานี่มันจะเป็นอัมพฤกษ์ได้นั่นน่ะนะบางคนก็เป็นโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็คุยหลังไมค์ดีละ นั่นน่ะอาตมาไปทำไอ้ที่ปฐุมดีไว้อะที่ปฐุมดีที่เมืองการเนี่ยเขาจะยกฉัตรวันที่17 18 19เป็นวันยกฉัตรนะเราก็จัดบวชที่ศรีมงคลเนี่ยตำบลศรีมงคลปฐุมดีศรีมงคลอะไรเนี่ยนะวัดนั้นทีนี้มันเป็นทำเป็นที่ภาวนานั่นน่ะภูเขามันอยู่กับภูเขาตรงนี้ชาวบ้านเรียกเขาตะแคงมันเหมือนพระเป็นพระพุทธรูปภูเขาอ่ะเหมือนพระนอนนั่นแหละหลวงพ่อสังวานก็บอกว่านั่นแหละเป็นมงคลภูเขารูปช้างภูเขาเป็นพระนอนนี่ดีเป็นมงคลเทวาก็ศักดิ์สิทธิ์นะชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นโยมก็ไปกันนะมีโอกาสก็ไปโมทนาบางคนก็อยากไปบวชก็ไปบวชกันนั่นนะ ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่าแม่บุญเรือนทำไมสำเร็จง่ายสำเร็จไม่ง่ายหรอกแม่ก็เคยเป็นนักรบใช่ไหมเป็นเขาบอกว่าเป็นแม่ย่าโมมาเกิดนั่นนะเห็นไหมลำบากนั่นนะเหมือนพระเทพเนี่ยถ้าท่านทำบุญเอาไว้เยอะๆต่อไปพอท่านมาปฏิบัติมาสำเร็จนี่แหละพวกนี้จะมีอภิญญาจะมีสมาบัติของแกนั่นนะเห็นไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำบุญอะไรกันบ้างใช่ไหมบางคนก็สมัยพุทธกาลเนี่ยก็อะไรอ่ะคานหามพระจะไปไหนก็เอาพาภิกษุไปไกลเอาหามไปกันนี่แหละยวดยานทีนี้ยานสมัยนี้ก็ใช้รถสินั่นน่ะคนบางคนก็รวยสร้างรถให้พระอย่างเงี้ยความสะดวกเนี่ยมหาภูตรูปยานความเร็วไงนั่นน่ะบางคนก็มึงจะทำไปทำไมพระลำรวยนั่นน่ะอ้าว พระท่านช่วยสังคมนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ไอ้บางคนดีทำไปเถอะพระท่านไปช่วยสังคม
ถ้าให้ท่านเดินเป็นเดือนๆนั่นน่ะอย่างกับกรุงเทพภาคใต้เดินไปเป็นเดือนกว่าจะนิมนต์ใช่ไหมนั่นน่ะสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมเสริมเจริญพรใจโยมนมัสการครับทั้งสององค์นะครับเป็นไงบ้างคุณโยมผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเอาคงจักไอ้คงจักในผ่าหัวเนี่ยผ่าหัวไปจนถึงทวารนะครับแต่ว่าทำมามองมาในตัวเองแล้วไม่เห็นแต่ข้างนอกมันเป็นยังไงครับอ๋อมันหมุนต่อเลยครับมันหมุนไปเรื่อยใช่ไหมบ่ผ่าตัวเจ้าของที่แรกมองเห็นดีครับพอมาผ่าหัวแล้วไปเป็นตัวอยู่ข้างนอกครับเอามาเข้าตัวเองก็ไม่เห็นเลยเนี่ยมันเป็นนิมิตเนาะทีนี้คล้ายๆนิมิตนั่นแหละเราก็ดูมันเฉยๆนะนั่นแหละมันเหมือนว่าที่บอกว่าเอามีดมาผ่าท้องมาเอาไส้ออกอะไรนั่นแหละทีนี้มันเกิดเป็นอย่างนี้เราก็จะไปกลัวเราก็น้อมมาดูใจอย่างเดียวห้ามกลัวนะทําไปหรืออยู่เฉยๆนั่นแหละแล้วต่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวเวลาผ่าจากกลางหัวมาใบหูมาแขนมาขาผ่าตัวเองให้มองเห็นตัวเองเลยครับนั่นแหละนั่นแหละผ่ากลางอกนี่มันมองไม่เห็นตัวเองครับมันมองอยู่เห็นอยู่แต่ข้างนอกครับนั่นแหละมันเห็นกายทิพย์ด้วยมันเห็นกายทิพย์ไม่เป็นไรกายทิพย์ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวอย่าไปกลัวนะครับเมื่อมันผ่าแล้วเราก็เอาส่งเสริมมันอีกเอ้าถ้าเกิดเอามาเผาไฟดูสิมันจะเป็นยังไงเผาไฟให้มันเป็นเท่าธุลีไปถ้ามันเห็นนะเท่าธุลีแล้วเป็นอากาศธาตุเนาะมันก็ไม่มีตัวตนนี่แหละทีนี้เราก็ดูมันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวตนกี่ชั่วโมงนั่นแหละแล้วเรามันกลับคืนมาอยู่กับมันกลับมาแบบกายหยาบอีกเราก็รู้มันเนี่ยมันเข้ายังไงมันออกยังไงท่านบอกว่าให้ทำนานนะโยมนะอย่าไปกลัวนี่แหละที่หลวงปู่มหาบัวบอกว่าอ้าวก็มันเผาไฟมันไปเลยเผาให้มันเป็นเท่าธุลีเป็นอากาศธาตุแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วมันจะมีอะไรล่ะเราก็ดูไม่ความไม่มีตัวตนนั่นแหละมันกลับมาก็รู้มันเพราะมันยังไม่ตายมันยังไม่จากโลกนี้นะมันก็เดี๋ยวมันก็กลับคืนมาเราก็รู้มันเฉยๆไว้นั่นแหละต่อไปมันจะทำนานเข้านะโยมนะครับขอบคุณมากครับไม่งั้นเดี๋ยวกลัวถ้าเกิดไฟมันเกิดใช่ไหมไฟมันเกิดก็จะไปกลัวมันนั่นแหละมันดวงใหญ่ก็ให้มันดวงเล็กนั่นแหละแล้วก็ให้มันดับมาที่ใจเราต้องอันนั้นนะโยมผู้หญิงคนนั้นก็ฟังธรรมะออกเลยไม่งั้นมันก็จะเป็นไฟอยู่ข้างนอกมันก็หลอกเราอยู่เรื่อยเลยนิมิตนอกนิมิตในไงนั่นน่ะทีนี้จำไว้นะโยมนะเพราะอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อสนองท่านไม่ค่อยอยากให้คนเล่นเทียนไงไฟมันเกิดเร็วต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์พอมันเป็นอะไรครับบอกท่านท่านก็แก้ให้ทีนี้เกิดไปรักธรรมคนเดียวทีนี้มันเบอร์สิโอ้โหท่านไปเป็นอะไรมาเนี่ยทำไมท่านเบอร์ผมไปรักเซตรักเพ่งกสินมาโอ้โหดีไม่เบอร์เป็นสามเณรตรงนั้นเพ่งดวงอาทิตย์ทุกวันทีหลังจิตมันก็ไม่เข้าสิทีนี้นานๆแกก็เหมือนเครียดตะโกนในธรรมนะว่าสามเณรองค์นี้เป็นยังไงว่ามันหาสมาธิไม่ได้หาความสงบของตัวไม่ได้มันก็เครียดไงนั่นน่ะใหม่ๆมันจะดีนี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อสนองว่ามันไม่ให้ทำให้เพ่งน้ำเนี่ยได้แล้วมันจะใจเย็นนั่นบอกนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าเด็กบางคนบอกว่าทำไมหนูเห็นแต่นรกเราบอกว่ากงจักรมันไปจักหัวคนแบบลุงหมด
พราะหนูเห็นต้องสองสามคืนนั่นแหละโตขึ้นหนูต้องรักษาศีลไว้อย่าให้ไปนรกไปนรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละนั่นเห็นมาเขาก็เป็นคนเยอรมันมาเกิดเนี่ยพ่อแม่เขาไปทำงานสถานทูตอยู่ที่เยอรมันน่ะทีนี้ก็เขาก็เกิดตั้งท้องที่นู่นสองคนหายอีกคนนึงจมูกดงเป็นฝรั่งมาเกิดนั่นแหละเออแต่คนน้องผู้หญิงเนี่ยมันไม่ดงตอนหลังมันหายไปพอโตขึ้นจมูกมันแบนเหมือนคนจีนไปนั่นแหละเป็นอย่างเนี้ย แล้วเราก็บอกคนเนี้ยปัญญาเยอะผู้หญิงมาบอกหนูอย่าไปแย่อย่าไปกวนอายีนั่นแหละเขาก็พูดเล่นกับอายีเขาเรื่อยได้คนเนี้ยนะแต่เขาเห็นเขาเออใจเขาดีนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วกลัวก็เกิดเป็นโรคหัวใจสิเหมือนถ้าเกิดเห็นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจนะก็กลัวเลยกลัวทีนี้ก็จะใจเสียนั่นน่ะแล้วไม่มีคนแนะนำเออนั่นแหละไม่ถูกละถ้าถูกแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยนั่นแหละที่บอกว่าธรรมจักรมันหมุนอยู่ข้างหลังหมุนอยู่ข้างหลังเอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีเราก็นึกว่าแกหายนะแกก็ไม่ได้บอกโอ้โหหมุนอยู่5ปีทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่หมุนนะหยุดอะหยุดแล้วก็ก้าวหน้าไปอีกนั่นแหละที่บอกว่าภูเขาดังเหมือนภูเขาระเบิดนั่นแหละไอ้จิตเนี่ยมันสงบมากๆแล้วนี่แหละภวังค์เข้าภวังค์กับจิตอันนี้หลวงปู่ท่านบอกเอาไว้นั่นน่ะมันระเบิดเสียงดังตูมตามก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะจิตมันสงบนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองที่ท่านใจดีเนี่ยก็เพราะว่าท่านผ่านมาหมดแล้วท่านจึงบอกยอมทำให้รู้เฉยเห็นเฉยก็ทำไปพอยอมได้เออยอมเก่งนั่นท่านบอกให้ทำไปหมอทำไปดีทำไปนั่นแหละคนที่บอกว่าไฟมันสว่างเข้ามามันลุกเข้ามาที่ตัวไงหลวงพ่อทำไงอ่ะไฟมันเกิดอ้าวยอมทำไฟเกิดได้ยอมก็ให้มันดับตื่นน้อมเข้ามาให้มันดวงเล็กน้อมเข้ามาเลยได้เลยเหมือนแม่บุญเรือนใช่ไหมที่บอกว่าไปเห็นพอนั่งตัวตายเนี่ยสามีก็นอนโกนหลานๆก็นอนโกนทีนี้ก็คุณแม่จิตมันก็สังเวชมนุษย์นะนอนก็ยังไม่เป็นสุขนั่นเนี่ยมาลืมตามันก็ต้องทำงานนั่นน่ะแบกหามค้าขายทีนี้ก็บอกว่าโอ้มันน่าสังเวชเนาะความเกิดเนาะทีนี้จิตแม่ก็ไปเห็นเมืองจีนเลยนั่งอยู่เมืองไทยไปเห็นเมืองจีนเนี่ยเดินกันเยอะแยะโอ้ยเราไม่อยากเห็นเนาะเราอยากเห็นกายจิตของเราดีกว่าเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยมาเห็นกายใจไงรูปนามพอนึกอย่างนี้เออแม่ก็เลยรู้ธรรมเลยมันเข้ามามันดับทางนู้นมันเข้ามาทางนี้เออแม่ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วไอ้ตัวฉลาดมาเลยเนี่ยเห็นไหมแม่ไม่ต้องลำบากอีกเลยทีนี้โอ้แม่ฉลาดแม่บอกอยู่บ้านไม่ได้แล้วแม่ก็ไปคืนนั้นเลยขอให้เราไปอยู่ในวัดสัมพันธวงศ์เนาะนั่นแหละไปอยู่ในศาลาอืมมันเข้ามาในศาลาเลยแม่เข้ามาได้ยังไงเนี่ยเราปิดกุญแจไว้สามีก็หาไม่เจอแม่เขาชอบวัดเขาคงไปเที่ยววัดกันมั้งคงกลับวัดทีนี้แม่ก็บอกว่ามานั่งพระเพียรอยู่หน้าพระประธานศาลานั่นน่ะอ้าวแม่มายังไงอ่ะเนี่ยเปิดประตู
ปิดประตูก็เห็นแม่บุญเรือนก็นั่งอย่างนี้แหละวันนั้นแม่ไม่แสดงฤทธิ์ให้ดูกลับไปแล้วกลับไปแม่กลับไปพอรู้ธรรมแล้วแม่ก็หั่นทองไว้ทองสีไส้อะไรต่ออะไรแม่ก็แจกหมดเออดีเนาะแม่บุญเรือนนี่ปฏิบัติแล้วบ้าแล้วแจกข้าวแจกของหมดตอนนั้นแม่ก็ไม่เอาอีกเลยแม่บรรลุธรรมหมดเวลาช่วงแรกแล้วครับช่วงแรกก็หมดเวลาลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายพัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02
0864961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเล่นศึกษาทุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่422-1080 422-1080ก็นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับดูเ จริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้มาสนทนากันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของชาวเราที่ได้มาพบกันได้มาเจอคำสอนของพระอริยเจ้า
หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นใช่ไหมหลวงปู่หลายองค์ที่ในประเทศไทยเนี่ยที่ท่านปฏิบัติที่หลวงปู่ขาวนั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะที่ท่านคุณอยู่ที่เขาที่นู่นน่ะเขาอะไรอ่ะที่บอกว่าเจริญธรรมอยู่ที่เพชรบูรณ์น่ะหลวงพ่อบุญหนานั่นก็สร้างบุญของท่านเนาะทำศาลาทำอะไรถ้าช่วยโรงพยาบาลเหมือนท่านอาจารย์ไพรินทร์นี่แหละท่านก็ช่วยสังคมอยู่ทุกวันเนี้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยก็ยังดีได้วิทยุโทรทัศน์ท่านอาจารย์ได้บอกข่าวน่ะลูกศิษย์ลูกหาทางเพชรบูรณ์ก็ดีหลวงปู่หมวยนะนั่นก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นะกาฬสินธุ์นั่นน่ะเห็นมั้ยวัดกู่อะไรนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่นั่นก็ไม่เคยพูดท่านก็จะไปนะที่ปฐุมวดีเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วท่านก็ไปญาติโยมก็หลวงปู่ทองสุขนะก็ไปกันอยู่หนองบัวลำพูมีสายมีคำถามจากทางบ้านครับพ่อถามมาว่าลูกชายติดเหล้าอย่างหนักอยากให้หลวงพ่อคุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะลูกชายติดเหล้าแล้วเขาอยากหายไหมล่ะถ้าเขาอยากหายเนี่ยมันไม่ยากเหล้านี่หายง่ายเวลามันอยากกินเหล้าอ่ะกินของหวานๆเข้าไปข้าวเหนียวก็ดีทุเรียนก็ดีหวานๆแล้วต่อไปมันไม่ชอบหรอกไอ้ของหวานน่ะมันชอบของเปรี้ยวๆไอ้คนกินเหล้านะมันอะไรนะมันไม่กัดเสลดไอ้ของหวานเนี่ยนะคุณโยมนะถ้าเขาอยากเลิกนะกินของหวานๆแล้วบอกแม่บุญเรือนด้วยบอกว่าขอมากินข้าวเราขอให้จืดขอให้เขาเบื่อสักทีนะบอกอย่างเงี้ยแม่คนนั้นหายนะตอนหลังมาวัดเลยเลิกเหล้าได้ลูกสาวก็อธิษฐานคนนี้ก้าวเลี้ยวนั่นนะเขาก็แม่เขากินเหล้าอธิษฐานคุณแม่บอกว่าให้เอาอะไรนะให้เอากล้วยหอมไปไหว้ให้เป็นยาทิพย์กล้วยหอมไม่ชื่อเสียงหอมฟุ้งนะบริษัทเราชื่อเสียงหอมฟุ้งใช่ไหมทัวร์ยี่สงทำอะไรให้สมประสงค์นะคุณโยมนะนั่นแหละอาหารทุกอย่างให้เป็นยาทิพย์นั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละกล้วยน้ำว้าทำอะไรให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยนั่นแหละท่านบอกใช่ไหมแม่บุญเรือนนั้นปากนั้นสักติดนั่นน่ะท่านบอกว่าไม่ให้พูดทางลบบอกว่าขอให้หนูเป็นเด็กดีขอให้หนูเป็นสัตบุรุษนั่นน่ะแม่บุญเรือนท่านอย่าพูดอย่างนี้นะขอให้เขาหายขอให้เขาเบื่อสักทีนั่นน่ะบางคนนะมาคุยเรื่องการเมืองเนี่ยแม่บุญเรือนบอกไม่ให้พูดเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของโลกเอาเรื่องของธรรมโมธรรมะท่านบอกคำถามต่อไปครับพ่อจากทางบ้านครับการฝึกการเห็นจิตทิพย์กายทิพย์แบบคุณแม่บุญเรือนเนี่ยกับการฝึกแบบมโนยานิธิหรือเหมือนยิทธิเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ๋อมันแยกกันมันเหมือนไม่ไหม้มันก็เหมือนมโนนึกไปเหมือนว่าไม่ไหม้เราก็อาศัยเรือพายอาศัยเรือพอเราขึ้นฟังไปแล้วนี่แหละเราก็เจริญรู้ว่าเราทิ้งเรือทิ้งแพแล้วเนี่ยเรียกว่าเก่งแล้วสมาธิไม่ต้องเข้ามากอยากรู้อะไรนะแม่ถึงจะนั่งดูว่าวัดเนี้ยมีอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างแม่จะนั่ง5นาทีรู้เลย3นาทีก็ได้เหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะยอมมายอมเป็นโรคอะไรเดี๋ยวนั่งดูหน่อยนั่งเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยจิตของท่านไปเรื่องนิมิตให้ดูนั่นว่าคนเนี้ยเขามีกรรมอะไรอย่างเนี้ยทีนี้แม่บุญเรือนไม่ต้องทำละ
พวกนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนาแต่เวลาจะตายต้องเข้าให้ได้เข้าฌานเหมือนว่าไอ้ประคับประคองไว้ไอ้สมาธิเนี่ยประคับประคองไม่ให้ปวดไม่ให้ปวดไม่เข้าฌานไว้พอเวลาจะตายจริงๆก็ทิ้งหมดทิ้งสมาธิทิ้งฌานแต่ใหม่ๆต้องอาศัยเรือแพใช่ไหมเหมือนอาศัยบ้านน่ะเราไม่นอนบ้านก็ได้เราก็ไปนอนตามต้นไม้ก็ได้แต่นานๆเราก็มันฝนตกเราก็ต้องเข้ามาเหมือนเข้าสมาธิเข้าสมาธิแล้วก็เหมือนเรามากินข้าวอ่ะข้าวเราไม่ต้องกินก็ได้แต่เราใช้เดินจงกรมอ่ะเป็นเดือนก็ได้ใช่ไหมที่ว่าพระเจ้าวิมินสารผ่าแล่เท้าแล้วทำไมไม่ตายเจ้าวิมินสารก็เดินเนี่ยเดินจงกรมอ่ะตอนหลังโอ้พอผ่าแล้วเกลือใส่เกลือทาก็เวทนาเยอะก็ได้แต่ทนทุกข์เวทนาแต่พระเจ้าพิมพิสารได้โสดาก็ไม่กลัวอย่างเนี้ยมีสายเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสุพรรณโยมจำลองเจริญพรจ่าโยมค่ะสมัชชาหลวงพ่อสองค่ะสาธุอยากเรียกถามหลวงพ่อสามารถว่าได้พระบรมสารีริกธาตุจากที่ลูกรับจากสังฆทานมากับลูกไปได้ที่หลวงปู่หลอดมาใส่หลวงกันได้ปะคะโน่นก็ไม่เป็นไรอะโยมแต่ถ้าเราแยกไว้เราจะได้รู้ว่า บางทีท่านเสด็จมาหลวงปู่หลอดก็หลวงปู่หลอดนี่โอ้โหเมตตามากก็บางทีนั่งอยู่บางทีพระธาตุก็มาเกาะแล้วทำตัวท่านนะตอนนี้ยังมีชีวิตนะนั่นแหละแจกของซื้อมาแบบท่านมีอยู่ในนั้นรวมมาครับก็ไม่เป็นไรนะคุณโยมเนาะเราก็เอาดอกไม้นานๆแล้วก็ดอกมะลิไปบูชานั่นน่ะเทวาท่านก็ชอบด้วยนั่นน่ะได้บูชาเราทุกวันนั่นน่ะเราก็มีบุญนะมีบุญปฏิบัติอยู่ทุกวันเลยค่ะสาธุกราบนมัสการนะคะจ้าสาธุเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าคนใหม่ๆเนี่ยที่เราเอาสมาธิเราไว้ให้มันชำนาญให้ได้แล้วต่อไปอ่ะถ้าเราชำนาญแล้วนั่นแหละที่เราเหมือนว่าเราว่ายน้ำได้แล้วเก่งแล้วเงี้ยวิ่งเก่งแล้วบางทีเราก็ไม่ต้องใช้รองเท้าก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละทิ้งรองเท้าก็ได้เหมือนพายเรือก็เหมือนกันถ้าใช้อย่างอื่นเป็นเรือแพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ๆต้องใช้สมาธิก่อนให้ชำนาญให้ได้ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วเข้าไม่ได้อีกเลยก็มีบางคนบอกว่าหนูทำได้ครั้งเดียวละทำไงจึงจะได้กลับคืนมาเห็นไหมแกเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมด้วยนะนั่นเนี่ยแกได้ครั้งเดียวเราก็บอกโยมต้องฝึกให้ได้นะให้ได้ที่บอกว่าวัดศรีเนี่ยพอปุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมเมื่อสมมุติว่าคนจะตกเครื่องบินเห็นไหมแล้วเราจะทำจิตยังไงเนี่ยลองนึกดูถ้าคนมีสมาธิก็ไม่เป็นไรมันถึงคราวแล้วก็นั่งเฉยนี่หลับตาเฉยก็ได้นี่แหละดูใจทีนี้บางคนมันไม่งั้นอ่ะมันก็กระวนกระวายใช่ไหมเพราะว่ามันกลัวนั่นน่ะบางคนมาเกิดอีกที่ว่าหลานหลวงพ่อถนองมาเกิดอีกถ้าไฟดับไม่ได้นะกลางคืนไฟดับมันจะโวยวายอุปทานเก่าที่ตกเครื่องบินเนี่ยเป็นฝรั่งมาเกิดนั่นน่ะมันคุยกับใครไม่รู้เรื่องจนมันโตนั่นน่ะทีนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเพราะมันเป็นผู้ใหญ่มาเกิดพ่อทำตู้อยู่ทีนี้ก็ลืมไปพ่อก็คิดไม่ถูกไอ้เซอร์เอ้ยขอไฟนะด่าอย่างนี้ลืมไปก็นึกขึ้นมาได้ก็ตกใจวิ่งไปหาแม่ดิว่านั่นเห็นไหมเป็นคนออสเตรียมาเกิดนั่นน่ะ
ทีนี้ก็ไปโรงเรียนก็ไปเรียนวันเดียวไม่ไปเลยครูก็ถามว่าหนูชื่ออะไรมันก็ฟังมันยังพูดไม่ค่อยรู้เนี่ยฟังไม่ค่อยออกทีนี้ก็เขาก็แกล้งถามแกล้งดูวิ่งกลับบ้านเลยบ้านอยู่ใกล้ๆวัดหลานหลวงพ่อสนองทุกวันนี้โตแล้วนั่นแหละคนออสเตียมาเกิดที่โรด้าแอร์ตกนั่นน่ะโยมเพราะว่าเขาบอกว่าหนูอ่ะความรู้สึกลึกๆหนูไม่ใช่คนไทยหนูเป็นคนต่างชาติและนี้ผมมันแดงนะแถวด่านช้างนะเยอะทีนี้ก็เออฝรั่งมาเกิดทีนี้ก็แต่มันระลึกชาติไม่ได้เหมือนคนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้พูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษป๋อเลยทำไอ้อะไรตารางสนามบินนั่นน่ะเห็นไหมวาดแป้นต้องกับเด็กๆนั่นน่ะบอกว่าบ้านเราอ่ะมันอยู่บนภูเขาห่างจากสนามบินไปสักกิโลงได้แกเล่าแกถ้าลุงพ่อถ้าน้องไปเนี่ยก็จะคุยนั่นน่ะก็จะคุยคนออสเตรียไปคุยเขาถามว่าไปไหมกลับบ้านไหมกลับที่กลับเขาก็นึกไปอู้ตายเรามาเกิดเป็นคนไทยนะการเงินมันก็ยังไม่ดีนะหลวงพ่อท่านองบอกว่าถ้าเด็กคนนี้มันโตๆมันจะอาจจะจำได้เพราะมันดับต้องกับไอ้ตรงไอ้มันมืดแล้วระเบิดนะแล้วมันก็ตายนั่นนะที่เครื่องบินมันระเบิดนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณแม่บุญเรือนเนี่ยจึงบอกว่าให้ทุกคนน่ะได้ปฏิบัติแม่บอกว่าไม่ต้องห่มขาวก็ได้แต่งตัวสีไหนก็ได้นะแม่บอกให้เอาใจเลยให้ใจภาวนาคุณแม่บุญเรือนน่ะแล้วคุณยายอยู่คนเองไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องโกนผมแม่เจริญเนี่ยตอนหลังแม่เจริญก็ได้ทั้งหมดนะแม่บอกว่าอะไรอ่ะแม่ท่านบอกว่าพวกเนี้ยอะไรบานไม่รู้โรยดอกบานไม่รู้โรยพวกเองไม่ร่วงโรยต่อไปแม่ให้พรอย่างนี้เนี่ยคุณโยมปากท่านตักติดเนี่ย เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าไม่ให้ใจร้อนพอได้อย่างนี้ก็อยากได้มากมากท่านบอกว่าให้มันเดินไปเองแต่เราเป็นผู้รู้ผู้ทำผู้ปฏิบัตินี่แหละเราก็ทำอยู่กับการงานนี่แหละก็โยมที่วัดเนี่ยแล้วหลวงพ่อถนองบอกเนี่ยมาทานน้ำวันนั้นนะแกก็พูดขึ้นมาน้ำนี่ก็ละเอียดนะหลวงพ่อนะน้ำมันก็ละเอียดนะเออเหมือนใจเรารู้นั่นแหละท่านบอกว่าท่านน้ำเนี่ยบอกพอดื่มขึ้นไปหลวงพ่อน้ำนี่ก็ละเอียดนะอะไรตาอะไรนะยอมผู้หญิงคนนั้นนะเป็นคนแม่ค้าไงใครจะมาเชื่อหนูล่ะหนูปากหยับไม่มีใครเชื่อแต่แหละแต่เขาทำใจของเขาได้เขาภาวนานั่นแหละโสดาบันก็อยู่กับบ้านนี่แหละนะทำไปเถอะแม่บุญเรือนบอกว่าใหม่ๆเนี่ยแม่รู้ทำตั้งอายุ25นะที่ชาวบ้านเขาว่าแต่ตอนสำเร็จอรหันต์เนี่ยนั่นแหละตอนที่อายุใกล้จะ60อะลายเท้าท่านอะเป็นดอกบัวเป็นหอยสังเป็นอะไรต่ออะไรเป็นเจดีย์นั่นน่ะทีนี้ก็ตาน่ะเป็นคุณตาบอกเองน่ะลายเท้ามันไม่เหมือนใครอ่ะเองต้องไปนู่นนะอายุ60แล้วค่อยให้คนดูนะพอดีแม่ท่านรู้ตามตรงๆแล้วท่านก็อยากสร้างโบสถ์ไว้อนุสรณ์มีคำถามเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากปราจีนบุรีอยากถามหลวงพ่อว่าลูกชายติดเกม
อยากให้ลูกชายบวชอยากให้หลวงพ่อแนะนำให้หน่อยว่าจะทำยังไงดีนี่แหละเราต้องอธิษฐานพูดแต่ดีๆเหมือนคนกินยาม้าเนี่ยถ้าไปพูดไม่ดีมันไปใหญ่เลยกินยาม้ายาบ้านมันไปใหญ่เลยทีนี้เราพูดดีๆแล้วก็อธิษฐานคุณแม่บุญเรือนไว้บางคนนะโอ้โหที่ทุ่มมาทุ่มเอ้ย11โมงแล้วมันยังไม่ตื่นเห็นไหมแม่ก็ขายของแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนั่นแหละนะอธิษฐานนั่นแหละพูดแต่สิ่งที่ดีเออมีสายเข้าครับจากนนทบุรีจากโยมใบบัวเจริญพรจะโยมกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรทุกลูกค่ะเป็นยังไงบ้างคุณโยมค่ะนึกถึงหลวงพ่อสามารถค่ะเวลากรรมฐานของลูกเติบโตอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกองค์นะคะที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อะค่ะสาธุค่ะก็หลวงพ่อคะหนูเคยฟังรายการวิทยุของวัดเนี่ยค่ะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามอะค่ะนานแล้วคือแต่หนูจำชื่อพระอาจารย์ท่านนั้นไม่ได้อะค่ะแต่ว่าท่านพูดอยู่ประโยคนึงว่าท่านทำลายต้นโพแล้วท่านทำลายกระจกแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าที่หนูโทรมาเนี่ยหนูอยากจะพบพระอาจารย์ไม่รู้องค์ไหนไม่รู้เนาะเราบางทีก็ไม่ได้ฟังไม่ทันค่ะหนูเคยฟังหนูก็มีในใจก็นึกถึงแบบพระอาจารย์ที่ท่านเคยพูดประโยคนี้ไว้คือวันนี้หนูทำลายต้นโพถึงแล้วค่ะหนูอยากจะถามปริศนาธรรมท่านต่อว่าให้ทำลายกระจกเนี่ยซึ่งตอนหนูกำลังทำกายานุปัสสนาค่ะคือพิจารณาอาการ32ตอนนี้หนูได้กระสินมาเพิ่มหนูส่องกระจกในตัวเองอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดของกระจกอะค่ะหนูก็เลยอยากจะเจอพระอาจารย์ท่านนั้นว่าไม่ทราบว่าหนูจะพิจารณาธรรมที่ถูกต้องตรงตามครูบาอาจารย์ท่านหรือเปล่าค่ะเราทำแล้วเราก็มาดูใจเรานั่นน่ะใจเราจะได้ไม่ยินดียินร้ายพอทำเสร็จแล้วเราก็มาดูใจเราเนาะนั่นน่ะน้อมมาดูใจเราเราก็จะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะดีคุณโยมทำไว้ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ตกต่ำไงนั่นน่ะญาณปัญญาดวงเนี้ยที่เห็นมาเราก็ไม่กลัวนะคุณยายคนนั้นน่ะที่บอกว่าเห็นมาแม่ก็กลับมากังวลคิดถึงเรื่องลูกอะไรต่ออะไรทีนี้เขาก็ยังมีลูกสาวคอยบอกหมอนั่นน่ะคอยบอกว่าอย่าแม่ภาวนาไว้อย่านึกถึงปัจจุบันนั่นน่ะนั่นวันมันแล้วไปแล้วทั้งนั้นแกคุณยอมก็ไปแล้วก็ดีแล้วเหมือนแม่วนไปแล้วก็ดีแล้วกระดูกเป็นพระธาตุแล้วดอกไม้ที่อยู่ตำอกนี่ไม่ไหม้ก็มีที่แบบดอกไม้ที่อียิปต์ใช่ไหมเขาจะอบหอมอ่ะก็ไปโรยไว้ไม่ไหม้เยอะเลยแต่ผ้าเพ้อไหม้หมดอะไรไหม้หมดแต่ดอกไม้เขาก็เก็บเอาไว้ดูกันแปลกเห็นไหมแม่แสดงฤทธิ์ได้ก็คุณยายคนนึงนี่แม่บุญเรือนสองนะแม่บนตาท่านเหมือนฤาษีอ่ะตาไม่เหมือนผู้หญิงอะตาท่านมีกรรมฐานนั่นน่ะแล้วดูพูดนี่ถ้าไม่เชื่อนี่ทีหลังไม่ต้องคุยให้ฟังอีกแล้วแม่บน นะถ้าไม่เชื่อนะบอกโอ้โหนั่นแหละเวลาท่านจะตายอะท่านได้ไปเที่ยวอินเดียสองคนสามคนวะทีนี้ก็ท่านบอกว่าโอ้โหญาติกันดังนั้นเลยเหมือนว่าท่านเคยเป็นคนอินเดียไงแต่ท่านไปบอกโอ้ญาติกันดังนั้นให้เจ้าของโรงแรมมาตาไปทำกับข้าวเอาเองเลยเมตตาเห็นไหมไอ้โรงแรมนั้นก็บอกแม่
มาอีกก็ให้ไปอยู่โรงแรมผมมั่งนะแย่งกันเนื้อเห็นไหมพอได้กรรมฐานเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกตัวเรานั่นแหละเราปฏิบัติของเราไปเรื่อยนี่แหละที่ท่านบอกว่าทำไปมโนยิทธิก็ดีแต่ให้น้อมกลับมาที่ใจเรานั่นแหละแล้วต่อไปมันก็เป็นบาดฐานมโนยิทธิก็ดีทำไปแล้วกลับมาน้อมมาที่ตัวนั่นแหละดับหมดนั่นแหละเทอรูปภายนอกไม่เห็นต่อไปเห็นไหมดับรูปนามเนี่ยรูปนามเกิดดับเนี่ยที่คุณแม่พอบรรลุธรรมแล้วนะเราย่อๆนะก็ยายอ่ะย่าหรือยายอยู่บนสวรรค์อยากให้คุณแม่ไปเทศให้ฟังก็ขับรถมาเลยคุณแม่เหมือนเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยในนี้ก็มีรถมาเลยรถมารับคุณยายเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวกลายเป็นป่าหมดเลยนั่นแหละโอ้คุณยายก็โอ้จำย่าได้ไหมจำย่าได้ไหมก็แปลงตัวโอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาคุณแม่บุญเรือนก็รู้เลยบอกนี่เป็นเทวดาจำย่าได้มันก็ทำให้เป็นรูปแก่เลยทำให้เป็นรูปแก่โอ้ย่าอยากฟังย่าอยากฟังธรรมะที่คนเนี้ยเขาเล่านะลูกศิษย์ใกล้ชิดเขาว่าธรรมะก็เหมือนหมากนะที่ผ่าแล้วกลางใจหมากนั่นน่ะเห็นไหมให้ดูใจไงเห็นไหมแม่บุญเรือนที่เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าขับรถอยู่ดีๆรถกรุงเทพกลายเป็นป่าหมดเลยนั่นแหละโอ้เทวดาเหมือนลุงปู่มั่นใช่ไหมที่ว่านั่งเรือไปเดี๋ยวเรือจมลงไปบาดาลแต่แม่น้ำโขงโอ้เทวดาพวกหน้าเขานิมนต์ไปเทศที่เมืองบาดาลไงนั่นแหละพวกมีอภิญญาพวกนี้พวกมีฤทธิ์ไม่ตายนั่นแหละเหมือนแหวกน้ำลงไปเมืองบาดาลแบบนั้นนะเนี่ยมันเรื่องของที่คุณแม่เขาทำกันได้นะเนี่ยเขาเล่ากันโอ้คุณแม่มีพิสดารหลายอย่างไปสำเร็จไม่ก็นึกว่าแม่หลอกลวงก็เอาไปเขาเรียกตารางให้ห้องขังเนี่ยนะนี่ตำรวจก็เชิญคุณแม่ไปเข้าตารางเดี๋ยวคุณแม่ก็มาเดินจงกรมนอกตารางเฮ้ยแม่ออกมายังไงเอ้าจับเชิญคุณแม่เข้าไปแม่เดี๋ยวก็เดินออกมาอยู่ข้างนอกอีกโอ้ผมเชื่อแล้วแม่เก่งแม่ไม่ได้หลอกลวงนั่นน่ะคุณแม่อยู่ใกล้ๆโรงพักเนี่ยพักขนงนั่นน่ะ ทีนี้นะคุณแม่เนี่ยสมัยนั้นน่ะแกบอกว่าเราตายไปแล้วชื่อเสียงเราจะมีคนรู้จักเหมือนทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้มันออกดาวเทียมไงมันออกอินเทอร์เน็ตมันก็คนก็รู้จักนั่นนะทีนี้ก็บอกว่าให้ฝากสารพีทุกวันใครมีบุญก็คุณยายนั้นบอกว่าเอาไปฝากวันเดียวเขามาเหมาหมดสต็อกเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมบางคนฝากแล้วเขาเอาตังค์มาคืนเพื่อนๆกันนะเราก็ไม่จนนะให้มันไปมันคงไม่ค่อยขัดสนนะไม่เป็นไรเราก็ไม่จนทำไมทำมาฝากไปฝากมาเพื่อนๆเอาตังค์มาคืน ก็ดีใจเห็นไหมเนี่ยคาถาของคุณแม่มีนะคุณโยมมันเป็นอย่างนี้แหละท่านบอกว่านางขวักตักติดมีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชานุภาพที่ทำของคุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานไว้ขอให้เงินทองมาทุกสารทิศขอให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ขอให้ซื้อง่ายขายดีลูกหลานว่านอนสอนง่ายใครมากินของเรามาใช้ของเราก็ขอให้เขาเจริญเราก็พูดแต่สิ่งที่ดีไงฝากเช้าฝากเย็นบางคนไม่เชื่อหรอกได้กระตาไปแล้วก็ไม่ฝักพอจะกลับมาเมืองไทยมาบวชลูก
ขาบอกว่าฝรั่งอยู่กันที่ฟอปีเขาก็ไม่ให้ตังค์กันต่างคนต่างทำมาหากินกันนะทีนี้ก็บอกว่าห่อขนมคนนี้ทีนี้ก็เขาก็ลองฝากดูผัวมันให้มา700,000โอ้บอกไม่น่าเชื่อบอกฝากครั้งเดียวได้700,000นั่นเห็นไหมทีนี้คนที่ไปทำสปาอยู่ต่างประเทศฝากกันทุกวันนั่นแหละบางคนฝากแล้วหมุนเร็วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยุคเนี่ยต้องช่วยกันฝากให้ประเทศไปให้รอดปลอดภัยนั่นนะเห็นไหมนั่นนะเดี๋ยวเราก็หนังสือไปเนี่ยมีที่กุดมีคำถามจากทางบ้านครับจากชัยนาทครับหลวงพ่อจากยมบอลฝากถามหลวงพ่อว่าการฝึกกสิณจะฝึกอย่างไรครับโอ้โหคนมีบุญเนาะคนมีเวลานี่แหละอาตมายังไม่ค่อยได้มีเวลาเลยเห็นไหมเดี๋ยวนิมนต์ไปนู่นไปนี่หลวงพ่อทั้งวันเนี่ยบอกต้องนานแล้วเห็นไหมบอกว่าให้ฝึกกสิณน้ำท่านจะได้กสิณแล้วหลวงพ่อประทีปก็มาเข้าฝันบอกให้ฝึกกสิณน้ำให้ได้เราก็ยังไม่ค่อยได้ทำเลยเห็นไหมนั่นนะบอกว่าหลวงพ่อตะนองอะตอนนุ่มๆอะท่านไม่มีภาระมากท่านมาที่วัดสังฆทาน2511แล้วก็ยังอยู่ไม่ได้ท่านยังแลยังหนุ่มๆอ่ะทีนี้ก็คนก็กลัวคนไม่เชื่อท่านไปอยู่ถ้ำกระเปาะอีก3หรือ4ปีนะไปฝึกกสิณโอ้โหมาลาเรียก็กินท่านไม่ตายอ่ะโอ้ท่านรอดตายมาได้เห็นไหมท่านอดทนเนี่ยจอมอดทนเลยนั่นเลยเห็นไหมท่านบอกมีสายเข้ามาจากนนทบุรีโยมใบบัวครับเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการค่ะเมื่อกี้สายหลุดแล้วค่ะค่ะหลวงพ่อตอนที่หนูจะฝึกกสิณนะคะหลวงพ่อหนูฝึกพุทโธจนพุทโธหนูเคยคุยกับหลวงปู่ไม้แล้วค่ะของหนูเป็นลูกแก้วลูกนึงอยู่ใจกลางอกอะค่ะแล้วหนูเดินลมจนได้สมาธิ3ฐานมาค่ะทั้งหน้าผาก็คือส่งออกนี่ค่ะส่งออกนี่ก็จะเป็นตาทิพย์อะค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหนูเปลี่ยนคือว่าหนูมาใช้ตาทิพย์หนูเพ่งเข้ามาภายในกายเนี่ยค่ะเพื่อทำกิเลสตัวละเอียดให้มันหมดเกลี้ยงอะค่ะคืออย่างยากมันพอทำได้มันไม่ยากแต่ว่าในขันทัศน์สันดานลึกๆมันยังไม่หมดนะคะก็เลยต้องคือคิดว่าพุทโธอย่างเดียวคงปัญญายังไม่พอค่ะก็เลยต้องเพิ่มวิชาเข้าไปอะค่ะน้อมเข้าไปที่ใจใช่ค่ะแต่พอได้ได้ภายในร่างกายเนี่ยจิตมันก็เปลี่ยนแต่ช่วงหลังเนี่ยหนูพยายามทรงสติปัฏฐาน4อยู่ภายในกายคือกายกับรูปเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตหนูอ่ะมันกลายเป็นอุเบกขามันไม่มีอารมณ์อื่นแล้วดีเขาบอกว่าการออกทางอายตนะเนี่ยค่ะจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยมันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยที่หนูเปิดอายตนะเพื่อจะสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้าออกกรรมฐานให้เกิดวสีอย่างที่ครูบาอาจารย์ผู้เข้าออกเวลาคุยกับคนอื่นมันก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจิตมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าสิ่งภายนอกรอบตัวเนี่ยมันจะขึ้นกุศลธรรมมากับอกุศลธรรมมาอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวเนี้ยมันจะระลึกได้ว่าเราไปทําเหตุอะไรมาตัวเนี้ยเราทําอะไรมาบางทีเนี่ยหนูทํากรรมกับพ่อแม่เงี้ยคือสมัยวัยรุ่นนี่ดื้อมากก่อนจะปฏิบัตินะคะพอนิดเดียวหนูก็จะหายไปเลยแต่พอมาดูในปัจจุบันเนี้ยหนูจะมีเหตุกรรมตัวเนี้ยคือลูกหายหัวใจจะวายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหลายเที่ยวมากจนเรานึกโหแค่เศษกรรมเล็กน้อยที่เราทำเพียงครั้งเดียวเนี่ยโดยไม่ได้เจตนาโดยความรู้เท่าไม่ถึงการน่ะพอวิบากมันย้อนกลับมาในตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะหลายเท่ามากแล้วหนูก็จะลึกอย่างเงี้ยไปทำระลึกกรรมตัวนั้นระลึกกรรมตัวนี้อ๋อไปทำอะไรมามันจะแล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดดับแล้วมันก็วางเกิดดับวางเกิดดับวางแล้วก็เข้าใจว่าเออมันเป็นเช่นนี้เอง
ัวเราก็มีวิบากสัตว์โลกทั่วไปทุกคนมองแล้วก็โปงไปหมดว่าต่างคนก็ต่างมีวิบากเป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจิตมันก็เลยยิ่งวางเข้าไปอีกแล้วไอ้การที่จะส่งออกไปกับคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นว่ามาทำวิชาของเราดีกว่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหตุที่หนูไปเรียนกสิณนะคะตอนนั้นหนูคือหนูไปวัดพุทธบูชาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าพระอาจารย์ที่นั่งอันดับมา5อันดับแรกอภิญญาทั้งนั้นแล้วช่วงนั้นหนูไอไม่สบายมากไงคะหนูก็ความเจ้าเล่ห์หนูก็เอาน้ำมะพร้าวมาบอกเขาไปกราบครูบาอาจารย์ถึง3ลูกแล้วก็บอกว่าร่างกายหนูไม่ดีขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยรักษาธาตุขันให้หนูหน่อยเพราะว่าเสร็จท่านก็เสกให้3องค์เลยนะคะเสร็จหนูเอามาดื่มพอกลับมาเนี่ยพลังฌานของครูบาอาจารย์เนี่ยเย็นชะว่าไปทั้งตัวถึงจิตเลยโอ้หนูถึงบอกสุขของเทวดานี่มันสุขขนาดมันเคลิ้มจนลืมตาไม่ขึ้นเลยค่ะกลับมาบ้านแต่แฟนหนูเขาไม่เข้าใจว่ากลางวันทำไมหนูนอนเขามาเรียกหนูเขามาโดนตัวหนูแล้วลูกแก้วหนูที่เก็บไว้ได้เนี่ยมันกำลังเข้าฌานอยู่ไงคะมันเลยระเบิดแตกเพราะตอนนี้มันก็ช่วงที่ระเบิดแตกใหม่ๆเนี่ยหนูยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันก็จะแบบจะบ้องแบงบ้องแบงคือจะพูดจาแบบจะทรงสติไม่ค่อยได้แบบคือพูดจาแบบพุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนหลังเนี่ยหนูก็เลยนึกถึงเรื่องกสิณธาตุ4คือบุญเก่าของหนูอ่ะมันมีของเก่าอยู่และจังหวะนั้นน่ะนึกถึงเรื่องนี้ก็เจอพอดีหนูก็เลยไปเรียนอยู่2ปีพอ2ปีเนี่ยหนูเคยกราบเรียนครูบาท่านเนี้ยว่าหนูอย่างนี้ท่านก็ดูหนูรู้ท่านก็ให้หนูฝึกกสิณดินอยู่2ปีกว่าหนูจะเก็บลูกกสิณได้เพราะว่าหนูฝึกพุทโธมาจะเป็นกสิณลมนะคะของหนูจะของคนที่ชำนาญเรื่องพุทโธเนี่ยบอกได้เลยคุณจะได้กสิณลมซึ่งกสิณลมเนี่ยจะไวและใสมันจะเหมือนกสิณน้ำเพราะว่าหนูมีของเก่าจริตเป็นกสิณน้ำด้วยแต่พอมาเนี่ยลูกแก้วที่หนูแตกมันเป็นกสิณดินมันแตกธาตุหยาบมันแตกไงคะหลวงพ่อหนูก็เลยปั้นธาตุดินไม่ได้ทั้งที่จริงๆกำลังหนูอะมันได้ถึงธาตุลมหมดแล้วแต่ว่ามาย้อนมาต้มลูกแก้วก็หนูทำอยู่2ปีพอหนูต้มลูกแก้วดินหนูดินอย่างเดียวจน2ปีจนหนูได้ลูกแก้วดินเนี่ยพอมาเสร็จหนูได้ครบ4ลูกเลยดินน้ำลมไฟมาครบปัจจุบันนี้มาครบเสร็จไปถึงกำลังหนูมันสามารถใช้งานได้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้รวมลูกแก้วมาเป็น1และตอนนี้ท่านให้หนูแยกเข้าเป็นวิปัสสนาคือพิจารณารูปในนี้ค่ะซึ่งตอนแรกที่ว่าพิจารณาเรื่องร่างกายเนี่ยหนูทำไม่ค่อยได้เพราะหนูใช้พุทโธแล้วหนูใช้พลังจิตส่งออกหนูจะเห็นไปหมดทุกอย่างเลยแบบคือเห็นภายนอกทั้งนั้นคือใช้พลังแล้วส่งออกไปจะเห็นข้างนอกรู้นอกแต่ไม่รู้ในไงคะแต่พอตอนหลังเนี่ยหนูไปซ่อมหนูทำกสิณวิชาของครูเขาให้ของกายหนูก็เลยเอาพลังที่หนูใช้เนี่ยไม่ส่งออกแล้วเอามาดูพิจารณากายพอพิจารณากายตัวเนี้ยมันจะเอื้อในการทำวิชาคือมันจะง่ายขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นแอนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้รักษาโรคให้สแกนทุกวันแล้วที่ตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงหนูเคยกับเรียนพระอาจารย์ว่าเที่ยงคืนถึงตีสามไม่รู้จิตหนูทำอะไรเขานั่งเหมือนบ่มอะไรสักอย่างแล้วหมุนจนเมื่อมาไม่นานเนี่ยค่ะหนูถึงได้รู้ว่าอ๋อหนูเปิดจักระธรรมจักรหนูหมุนธรรมจักรหมุนนะคะนั่นหนูถึงว่าอ๋อธรรมจักรตัวหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรคือพอถึงกำลังเขาทำของเขาจะทำของเขาได้เองอะค่ะแล้วลูกแก้วที่ของหนูเคยเมื่อก่อนมันลูกประมาณเม็ดไข่ลูกแก้วอะค่ะใสแต่ที่แตกไปตอนนี้หนูได้มาประมาณไข่เนี่ยใจกลางของไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นเยอะอะค่ะคือเมื่อวานก็เพิ่งจะทำมาก็แต่ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะคะคือพลังจิตเราก็มีมากขึ้นแต่ว่าก็สามารถอธิษฐานได้สามารถรักษาโรคได้แล้วก็แต่ว่าก็ไม่มีกิเลสที่ว่าจะไปยึดทางโลกนะคะเราก็รู้ว่าออมันเขามีของเขาเราทำของเรามาเราก็ถึงได้จุดนี้ไงคะแต่ตอนนี้หนูก็พยายามเดินตามวิชาต่อคือพยายามเรื่องร่างกายเราให้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งเราเห็นตัวเรามากขึ้นเท่าไหร่หนูรู้สึกว่ากิเลสข้างในที่มันขุดไม่ออกเนี่ยมันจะค่อยๆจางคายมันจะค่อยๆหลุดมันรู้สึกจิตมันจะไม่ค่อยอะไรกับใครไม่อยากอะไรไม่อะไรเท่าไหร่นั่นแหละกลับมารู้เฉยที่ใจเราเนี่ยถูกอะมันนิ่งที่ใจเราพอทำเสร็จแล้ว
การงานทำเสร็จแล้วกสินเนี่ยแล้วเราก็มานิ่งที่ใจเราไว้นั่นน้อมมาดูใจเราไว้เนี่ยถูกอะขอโมทนาด้วยนะโยมนะนั่นนะมันเป็นเรื่องที่คนทำได้ทีนี้ก็ที่บอกว่าคนตุตายเนี่ยก็มันมาเกิดที่ว่ามหาภูตรูปนี่แหละรวมลงแล้วก็มาอยู่ที่ใจนี่แหละมารวมลงมาที่ใจเราที่รู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยเนี่ยที่หลวงปู่บอกพอพวกทำได้แล้วทำได้แล้วก็น้อมมาที่ใจที่ใจเนี่ยนะท่านก็บอกว่านี่แหละพระโสดาบันก็มาลงมาที่ใจพระอรหันต์ก็ลงมาที่ใจนั่นนะรู้กายรู้ใจเนี่ยจึงบอกว่าบุญบารมีที่ท่านยังอยู่ได้ท่านก็โปรดมนุษย์ไงนั่นนะที่บอกว่าที่หลวงปู่ทวดมีชื่อเสียงหลวงปู่โตมีชื่อเสียงก็เพราะอาศัยสมาธิฌานนี่แหละอาศัยสมาธิอาศัยฌานอาศัยทัตจะคำพูดเนี่ยวาจาเป็นทิพย์นั่นนะไม่หนึ่งไม่มีสองนี่นะที่บอกว่าทัตจะบารมีอันเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าเข้านิโรธ7 วัน 7 คืนได้เทวดาก็เอากถามาบอกให้มนุษย์ให้ท่องนัชชาลีติเนี่ยคิมพาลีจะเนี่ยที่บอกว่าคาถาพระเทวลีของเราไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละท่านบอกว่าเทวดาเอาคาถานี้แหละให้คุณแม่มาบอกคนนั่นแหละทีนี้คุณแม่เนี่ยพอเข้าสมาธิได้เนี่ยท่านจะพูดภาษาจีนได้แต่ท่านพูดไปภาษาจีนไม่ได้หรอกเป็นคารวาสเนี่ยแต่เข้าฌานแล้วท่านพูดให้พรเป็นภาษาจีนนี่ท่านบอกว่ายี่ห้อแม่เนี่ยศูนย์เฮงอย่างเดียวรวยอย่างเดียวไม่จนนั่นแหละสายเข้าครับหลวงพ่อจากนครสวรรค์โยมสมจินเจริญพรใจโยมกับธรรมประการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสาธุหลวงพ่อเจ้าขาหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าเขามาบอกบุญบวชนาคไปนี่หนูป่วยหนูไปไม่ได้เลยหนูจะให้ลูกไปแทนแล้วก็เอาตังค์ไปค่าไปซื้อผ้าไตรจีวรรวมกับเขาจะได้บุญไหมคะแล้วหนูจะถามหนูจะตามหลวงพ่อทางวิทยุนะคะก็นี่เนี่ยลูกชายเขาเหมือนเทียนเราเนี่ยไปช่วยกันจุดไฟมันก็สว่างเหมือนบุญนั่นแหละที่เราไปโมทนาเราก็ได้บุญด้วยแต่เราไปฆ่าสัตว์กับเขาเราไม่เอานะนั่นแหละที่บอกว่าโอ้การบวชลูกต้องสะอาดไปฆ่าสัตว์ฆ่างัวฆ่าควายกันบางคนนะนั่นแหละไอ้งัวควายมันก็จะมาทวงอ่ะนั่นแหละเห็นไหมบางที่อ่ะบางที่เอาลูกมันมาแกงแม่เอาแม่มันมาแกงลูกมันก็มาเวียนเทียนด้วยโอ้โหมันมาเวียนโบสถ์ด้วยเขาก็ร้องไปเถอะทีนี้เขาสลดใจเลยเนี่ยที่ตะก่อนนี้หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อตะหนองเนี่ยท่านเล่าไว้แล้วถึงบอกว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้บวชเนี่ยต้องสะอาดจริงๆนั่นนะบ้านนู้นเขาฆ่าสัตว์เพื่อเราก็ไม่ได้ทำบ้านเราไอ้หมูมันยังมามองจ้องหน้าหลวงพ่อประทีปอยู่ เพราะว่าหลวงพ่อประทีปบวชใช่ไหมทีนี้ไอ้น้าเขาก็น้าเคยก็ไปฆ่าหมูเอามาทำในงานหมูมันยังมองหน้าหลวงพ่อประทีปจ้องหน้า เห็นไหมมันตายไปแล้วนั่นนะท่านเล่าให้ฟังนะจึงบอกว่าคนไม่รู้จึงบอกว่าทำบุญบวชพระอะไรบางคนก็บอกว่าโอ้โหเราทำน้ำขาวไว้ต้อง5 ตุ่มได้เอาไว้ที่บ้าน2 ตุ่มซ่อนไว้อีก3 ตุ่มใช่ไหมท่านเล่าสนุกสนานท่านไม่รู้ไงพอมาเจอหลวงพ่อสนองตายเลยเราไม่เรา
เราบวชไม่ได้บุญเลยคราวแรกนั่นเห็นไหมพอมาเจอหลวงพ่อสังวาลนั่นก็โอ้ท่านบวชนานเลย26 ปีนั่นเห็นไหมนักเลงเก่าบวชยังเมาอยู่เลยยังเดินเมานั่นเห็นไหมแห่นาคยังเมาท่านเล่านี่แหละจึงบอกว่านี่แหละบวชแล้วที่เขาไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนอย่างกับเราเวียงแห่ไปแล้วมันไม่ติดปลานั่นแหละคนปฏิบัติก็เหมือนคนได้ปลาได้พืชผลผลไม้นั่นแหละปลูกอะไรก็ได้ผลนั่นแหละลุงพ่อชาบอกเราปลูกผลไม้เราไม่ต้องใจร้อนว่ามันจะแก่เมื่อไหร่มันจะสุกเมื่อไหร่ใช่ไหมท่านบอกทำไปเถอะภาวนาเนี่ยมันถึงของมันเองนั่นแหละลุงพ่อชาทั้งกลัวจะตายไปเข้าประชาที่แรกนั่นแหละท่านก็เล่าให้ฟังหลวงพ่อสังวานนี่ท่านก็กลัวก็ต้องไปนั่นน่ะท่านป่วยเจ็บเอ๊ะแล้วจะทำยังไงปฏิบัติจะได้เป็นพระใจจะได้เป็นพระหลวงพ่อสังวานก็ถามหลวงพ่อมหาทองท่านอยากได้เร็วๆท่านอยากปฏิบัติธรรมท่านก็เข้าประชาที่ไม่พูดกับใครมันเร็วทีนี้ท่านก็ป่วยด้วยหนังสือท่านก็อ่านไม่ออกแต่ท่านเลี้ยงลูกท่านเลี้ยงน้องไงท่านเลี้ยงน้องท่านก็ไม่ได้ไปเรียนเราทำงานช่วยพ่อแม่เราก็รวยได้นั่นน่ะเราไม่ต้องไปเรียนก็ได้นั่นน่ะทำไปทำมาพอท่านไปต่อเรือยงเรือขายข้าวอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้ท่านว่ายน้ำไปเหมือนเหนื่อยเหมือนดีมันจะแตกอ่ะตอนนั้นท่านก็เริ่มเป็นอัมพฤกษ์ไงทีนี้ท่านก็มีแม่ชีมาสอนแม่ชีวัดปากน้ำนะเขาก็เป็นญาติกันนั่นแหละเขาก็บอกให้ลุงภาวนาท่านก็ลองไปภาวนาท่านก็บอกว่าแห่คนเดินผ่านน่ะหรือว่าตัวท่านนี่น่ะเดินผ่านกระจกแล้วก็เห็นกายเนี่ยเป็นกระดูกไงท่านก็ภาวนานี่มันดีเนาะมันเห็นได้โอ้มีสายเข้ามาเนาะมีคำถามเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากเพชรบุรีครับโยมนางถามว่าการทำบุญต้องใช้น้ำกรวดทุกครั้งหรือเปล่าคะถึงจะได้บุญท่านบอกว่าน้ำใจไงน้ำใจเนี่ยขอให้คุณโยมมีความสุขนะขอให้คุณโยมได้รับบุญกุศลพวกที่ล่วงลับไปนะขอให้เขาได้รับบุญกุศลนี่แหละถ้าน้ำแก้วเดียวมันไม่ได้นั่นน่ะพาเดียเจ้าก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ก็นั่นเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่บอกว่าตัดแล้วไม่คืนคำเหมือนน้ำเทลงแผ่นดินแล้วนะน่ะที่บอกว่าก็เลยเอานี้แหละเป็นคำกวดน้ำแต่ความจริงพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาไม่มีน้ำตอนนั้นน่ะใช่ไหมนั่งกรรมฐานเจริญเมตตานั่นน่ะเจริญเมตตาว่าขอให้สัตว์สรรพสัตว์เนี่ยนะให้ได้รับบุญกุศลที่เราได้บวชหลวงปู่แหวนไงมาขอมันก็มาห้อยหัวหลอกอยู่เรื่อยมันเป็นยังไงมันไม่ไปสักทีก็ลองกำหนดจิตไปถามไงบอกว่ากระผมเคยเป็นโจรนั่นน่ะเคยเป็นโจรปล้นสะดมอยู่เรื่อยแล้วทีนี้ก็ไม่เชื่อไปตีพระพุทธรูปเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมก็เลยตายมันก็หมดชาวบ้านมันฟันมันเจ็บจนตายก็มาโหพระพุทธรูปไม่ช่วยฟันทุบพระพุทธรูปแตกอีกใจโกรธนะกลายมาเป็นเปรตใช่ไหมคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมปิ่นถามหลวงพ่อว่าทำสมาธิโยมกำหนดจิตตรงกลางกระหม่อมแต่ไม่เห็นอะไรเลยอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าไม่ต้องเห็นใจเรานั่นน่ะดีใหม่ๆอ่ะเห็นแล้วก็ต้องไปละเห็นอีก
ถ้าไปเห็นที่กลัวก็กลัวอีกนั่นน่ะถ้าไปเห็นนรกก็กลัวอีกถ้าไปเห็นสวรรค์ก็หลงอีกนั่นน่ะที่หลวงปู่ไม้ว่านะไปเข้าไปฟังเทศน์บนชั้นเทวดาทุกคืนแล้วผมทำถูกไหมเนี่ยหลวงปู่พอหลวงปู่ได้จังหวะท่านเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากท่านก็พอได้จังหวะเฮ้ยมันไม่ใช่นิพพานนี่มันนิพพานเทวดาเลยหลวงปู่ไม้ก็เลยน้อมทำใจน้อมไม่ไปละไม่งั้นไปทุกคืนนั่งทุกคืนไปทุกคืนท่านบอกตอนหลังท่านน้อมกลับมาดูที่ใจไงท่านก็เลยรู้ธรรมของท่านนั่นนะเห็นมาตอนเดี๋ยวนี้มาเป็นหลวงปู่แล้วนั่นนะทีนี้ก็นั่นแหละที่บอกว่ามีครูบาอาจารย์คอยบอกไงที่บอกว่าคอยแนะถูกหรือผิดนั่นนะใช่ถูกหรือผิดหลวงปู่ผมทำเนี่ยหลวงพ่อสนองไงบอกว่าเออรู้เลยหลวงพ่อสนองเข้าประชานี่องค์นี้อยู่ไม่ได้นะเพื่อนกันนี้อยู่ไม่ได้แต่หลวงพ่อสนองอยู่ได้ท่านก็ไม่พูดอะไรโหยทำไมจะอยู่ไม่ได้ผมมีคาถาไล่ผีอะไรแต่อะไรโอ้โหดินมันแตกให้ดูเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วผมตัวสั่นหมดเข้าสมาธิไม่ได้แล้วสามวันลาหลวงพ่อสนองไปก่อนแล้วเนาะผีมันหลอกทุกคืนเลยผมอยู่ไม่ได้แต่หลวงพ่อสนองอยู่ไม่มีอะไรอ่ะบอกเอาละหลวงพี่เราคุยไปนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อสนองเอ๊ะอยู่แล้วมันมีความสุขเนาะทีนี้ก็ถามหลวงพ่อสังวานว่ามันเห็นยังไงหลวงพ่อฮะมันบอกท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปถามเอาเองโอ้โหทีนี้เลยหมดปัญหาถามเลยบอกว่าท่านต้องไปถามเอาเองท่านคนฉลาดหลวงพ่อท่านขังวานท่านก็รู้ใจถ้าไปบอกเดี๋ยวท่านก็สงสัยไปเรื่อยไม่ทำต้องบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อก็มานะทำไปทำมาอยู่ได้3ปีไม่พูดกับใครแม่ยังไม่พูดเลยพูดกับหลวงพ่อขังวานองค์เดียว นี่เห็นป่ะท่านมีบุญแล้วท่านก็นั่งไม่นอนต้อง20 กว่าปีนะเห็นไหมจนล้มไปนั่นพออายุมากก็ปวดเนี่ยปวดที่ทำกระดูกเนี่ยกระดูกที่แถวก้นเนี่ยท่านบอกท่านไปเดินทุดงจนหายนะท่านอดทนนะท่านปวดหน่อยๆท่านก็ไม่ว่าใครไม่บอกให้ใครฟังไม่บอกแม่ท่านรักมากไงท่านกลัวแม่จะเป็นกังวลนั่นน่ะเลยแม่ก็ได้บวชตามลูกเห็นไหมแม่ก็ได้ตามลูกอ่ะเพราะความรักก็ได้บวชนะหมดเวลาซะแล้วหมดเวลาในวันนี้แล้วหลวงพ่อสาธุรายการก็หมดเวลาแล้วในวันนี้นะสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำก็อยากจะเขียนจดหมายก็เขียนมาได้ที่วัดสังฆทานจ้ะรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ 11,000 นะจ๊ะช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมสักหน่อยครับขอบุญบารมีที่เราได้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกท่านทุกคนนี่ก็ดีขอให้มีชาวโลกมีความสุขความเจริญทั่วโลกขอให้ที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่10นี่ก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสําราญแล้วก็พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและก็ขอให้ชาวโลกทั้งมวลให้มีความสุขทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ